ุมหัวใจเสียเปิดหกว่าที่เจ้าสาวพันล้านเตรียมแต่งงานมหาเศรษฐีธุรกิจดังเรียกได้ว่ายิ่งใกล้วันวิวาห์เข้าเท่าไหร่ออร่าของพวกเธอก็ยิ่งฟุ้งราศีคุณนายจับมากๆสมกับเป็นคู่ชีวิตผู้บริหารไฟแรงว่าแต่จะมีสาวสวยคนไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6ใบเฟิร์นอัญชสานับถอยหลังใกล้วันสำคัญเข้ามาทุกทีหลังจะถูกแฟนหนุ่มบอมดนุภพกมลผู้บริหารคนรุ่นใหม่ดีกรีผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัท Music Move จำกัดอยู่เบื้องหลังเพลงเพราะๆของศิลปินชื่อดังมากมายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมานั่นเองครับเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงฤกษ์แต่งงานซะแล้วโดยเธอได้เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานริมทะเลภูเก็ตหน้าผมเป๊ะสวยตะโกนขึ้นเป็นกองครับคนที่5หมอของขวัญฟูจินิรันด์เซอร์ไพรส์มากครับขึ้นแท่นกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวถูกหวานใจคุกเข่าขอแต่งงานกลางสวนสมุนไพรนุโนบิกิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศช่างเป็นใจจนคุณหมอของขวัญถึงกับบอกว่าอยากจะเซเยสสัก7ครั้งมีความสุขมากกอไก่ล้านตัวขณะที่หลายคนก็อยากรู้แหละครับว่าใครเนาะคือหนุ่มผู้โชคดีที่กุมหัวใจหมอคนเก่งแต่เดาจากแหวนเพชรเม็ดเป้งโปรไฟล์หนุ่มคนนี้ต้องมีว้าวแน่นอนครับคนที่4แพทริเซียกูดเหมือนฝันไม่คิดว่างานแต่งจะมาเร็วขนาดนี้แต่เมื่อเจอคนที่ใช่แล้วก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องลังเลอีกต่อไปครับพร้อมเดินหน้าจับมือโน้ตพิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เจ้าของบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยเข้าดาวก่อนถึงวันสำคัญ22ธันวาคมที่จะมาถึงท่ามกลางความคาดหวังว่างานที่ออกมานั้นต้องอลังการดาวล้านดวงเพราะว่าแค่ปาร์ตี้สละโสดที่ทั้งคู่เพิ่งจัดไปหมาดๆนะครับก็หรูหราเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่จนนึกว่าเป็นงานแต่งเลยทีเดียวครับคนที่3ปายสิตางว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วแต่เอาจริงๆเวลาผ่านไปไวมากหลังจากที่แฟนหนุ่มไฮโซธนิกภูวนัทไตรทายาทธุรกิจดีลเลอร์จำหน่ายรถยนต์ค่ายดังคุกเข่าขอแต่งงานริมบรรยากาศทะเลนะครับสุดโรแมนติกแหวนเพชรเม็ดใหญ่กระแทกตาทั้ง2ควงแขนกันลิสต์รายการเตรียมงานแต่งแบบรัวๆจองห้องจัดเลี้ยงสำหรับฉลองมงคลสมรสแค่ขนาดห้องก็โออาแล้วนะครับวันแต่งจริงต้องเลิศสมดังใจหมายครับคนที่2นัตตี้นันทนัทยูทูบเบอร์สาวคนสวยเป็นคนแรกของแก๊งที่ขายออกนะครับถูกแฟนหนุ่มแมนณัฐภูมิทายาทโรงงานมูลค่ากว่า 3,000 ล้านตีตราจองสวมแหวนหมายปองเอาไว้ก่อนโดยทั้งคู่วางแผนวิวาห์แบบยาวๆครับเอาไว้ปลายปีหน้าตอนนี้โฟกัสเรื่องหาบ้านไว้เป็นเรือนหอรอรักระดับว่าที่สะใภ้มหาเศรษฐีทั้งทีคงต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับหลังจะใหญ่เบ้อเริ่มขนาดไหนตั้งตารอชมได้เลยครับคนที่1แก้มบุ๋มปริยดาแม้จะยังไม่ถูกคุกเข่าขอแต่งงานเหมือนกับคู่อื่นๆนะครับแต่รักของเธอและพีทกันตพรหานพาณิชย์ทายาทเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังก็หวานหยดเกินจะต้านไหวพากันทำคอนเทนต์ลองชุดแต่งงานที่ร้านเพื่อนซีอย่างบีมาติกาเป็นการเดาใจว่าพีทและแก้มบุ๋มจะเลือกชุดเดียวกันไหมผลออกมาใจตรงกันเป๊ะครับจังหวะแก้มบุ๋มแปลงโฉมเป็นเจ้าสาวเดินออกมาทำเอาพีทละสายตาไม่ได้ชมทันทีว่าสวยงั้นต้องรีบสู่ขอแล้วล่ะครับ